ินดีต้อนรับเข้าสู่สัมภาษณ์นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวบางมุมในชีวิตของเขาค่ะสําหรับคนที่เราจะพูดคุยวันนี้ด้วยนะคะคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักเนาะยิ่งเป็นคอซีรีส์ที่ชื่นชอบการดูซีรีส์วายเนี่ยคิดว่าน่าจะเคยชมผลงานเขามาบ้างนะคะแต่ว่าระยะทางในเส้นทางวงการบันเทิงระยะทางกว่า 6-7 ปีเนี่ยคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เรายังไม่เคยรู้นะคะวันนี้เราไปรู้จักกับเขาเพิ่มเติมกันนะคะและนี่คือสัมภาษณ์ออฟสิงโตปรัชญาค่ะเย้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะชีวิตช่วงนี้ทำอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเวิร์กช็อปซีรีส์ครับหมายถึงว่าก็จะมีเริ่มรีทรูเริ่มเวิร์กช็อปเริ่มหาฟิตติ้งตัวละครอะไรแบบนี้ครับผมกลางเดือนหน้าก็จะเริ่มถ่ายแล้วครับอยากให้พูดถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เพิ่งจบไปครับผมกระแสดีมากๆใส่รักป้ายสีใส่รักป้ายสีเป็นยังไงบ้างบทบาทที่เราเล่นตรงนั้นพอจบซีรีส์ไปแล้วเนี่ยเรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกอะไรยังไงบ้างอะคะอย่างนึงที่ได้จากการเล่นใส่รักป้ายสีแบบหลักๆเลยคือการเปรียบเทียบตัวละคร2ตัวละครคือคาแรคเตอร์ตัวผมที่เป็นบอสกับคาแรคเตอร์ของตัวพี่ภาพที่เป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับผมมันค่อนข้างไปในเวที่ต่างกันออกไปสุดขั้วทั้ง2คนแล้วเหมือนกับว่าเราก็ก่อนรับเล่นเรื่องนี้เราจะไม่ค่อยเข้าใจในคนที่ไปสุดทางแล้วจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยคิดว่าในสังคมน่าจะมีพาร์ทของการที่เราเจอคนแบบนี้ที่แบบว่าคนนึงก็ไปสุดทางในเวของอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันมันน่าจะยากเราน่าจะไม่เห็นจุดตรงกลางตรงนั้นเลยแต่พอมีโอกาสได้รับเล่นซีรีส์เรื่องใส่หลักป้ายสีอะไรแบบนี้ครับมันเห็นมากขึ้นมันรู้จักเบื้องหลังตัวละครมากขึ้นเราทำความเข้าใจตัวละครมากขึ้นพออย่างสิงเองเนี่ยบางทีก็แอบมีความเป็น perfectionist เหมือนกันบางทีเราทำงานเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันควรจะเป๊ะกว่านี้มันควรจะได้ดีขนาดนี้แล้วพอไปเจอคนที่ทำงานแล้วไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดหวังไว้เราจะหงุดหงิดถูกป่ะครับใช่ๆๆอย่างสมมติว่าเราทำงานกันอยู่แบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถทำได้ดีมากเลยในงานที่ฉันถนัดแต่ว่าเขาทำไม่ได้เท่าเราเลยอ่ะเราก็จะมีความหงุดหงิดนึงใช่มั้ยครับแบบเดียวกันเลยพอไปเจอคนที่ใช้แพชชั่นในการขับเคลื่อนหรือว่าใช้อารมณ์ศิลปินในการขับเคลื่อนในการทำงานแล้วก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดใช่แล้วก็จะมีความเข้าใจตัวละครมากขึ้นว่าแบบฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วในพาร์ทเนี้ยว่าตัวละครคิดแบบไหนแล้วเวลามันอยู่ด้วยกันต้องใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกยังไงและมันจะเข้าไปแบบไปอยู่ตรงกลางจะมีความรู้สึกให้กันได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับเฮ้ยสนใจอ่ะคือเราไม่คิดว่าแบบสิงโตจะมีภาพแล้วก็กล้าพูดแล้วก็กล้าบอกกับตัวเองว่าฉันคือ perfectionist อะไรอย่างเงี้ยเป็นในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีมากกว่าครับเช่นถ้าเรื่องไหนที่เราคิดว่าเราถนัดเราจะรู้สึกว่าทุ่มสุดตัวแหละใช่เอาเลยในขณะที่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดเลยเราก็จะผ่อนปลนให้ตัวเองได้เราจะมีความยืดหยุ่นตรงนั้นมากกว่าเราก็จะดูสถานการณ์ตรงหน้าหรือว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยว่าเราสามารถให้ตัวเองอ่ะจริงจังได้ขนาดไหนแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์เราเคยพาตัวเองไปถึงจุดที่แบบว่าไม่อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดไหมเอาแค่เฉพาะเรื่องงานก็ได้อ่ะไม่ถึงขนาดที่ไม่อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดนะครับเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนนึงที่เดี๋ยวมันก็มีผิดตรงนู้นผิดตรงนี้บางทีเราคิดมาเยอะแล้วเรายังคิดไม่ถึงในพาร์ทบางพาร์ทได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีในโมเมนต์ของยกตัวอย่างง่ายๆเช่นตอนที่เรียนมกรุงเทพแล้วต้องทำงานในพาร์ทของเบื้องหลังทำเอ็มวีแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีภาษีดีกว่าเพื่อนในหลายๆคนที่เรารู้ทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังแล้วเราก็รู้สึกว่าเบื้องหลังเป็นอะไรที่เราชอบเพราะฉะนั้นเราเหมารวมทุกอย่างเลยมาไว้ที่เราฉันจะทําตรงนี้ฉันทําตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเพื่อนทําไม่ทันเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเหมาทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกที่แบบฉันไว้ใจแหละแต่แบบเราขอคุมด้วยตัวเองด้วยดีกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วมันท็อกซิกกับตัวเองมั้ยท็อกซิกมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็หนักที่ตัวเองหนักแบบว่ามันจริงๆเรากระจายงานได้ใช่ถ้าเราเป็นผู้นําที่ดีมากพอเราจะสามารถอธิบายให้เพื่อนเข้าใจแล้วเห็นภาพตรงกับที่เราเห็นในหัวได้แต่เราไม่ใช่ผู้นำที่ดีขนาดนั้นโอเคเพราะฉะนั้นเราเลยยึดทุกอย่างเอาไว้ที่ตัวเองมากกว่าแล้วถึงจุดไหนที่แบบสิงโตแบบคลี่คลายกับตัวเองว่าอุ้ยเรามากไปปะวะอะไรเงี้ยเราควรจะหย่อนหรือว่ายืดหยุ่นกับการทำงานกับความเป็น perfectionist ของเรา
ปเจอในปัจจัยของการที่ในงานเดิมเนี่ยแหละครับงาน MV ค่ะโดยไปเจอกับปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเป็นปัจจัยของเราคนเดียวด้วยคือเราไม่มีเวลาให้กับทีมมากพอทุกอย่างจะถูกสโคปไว้ภายในวันเดียววันเนี้ยจะต้องเสร็จอัดทุกอย่างจะต้องเสร็จเพราะว่าเราไม่มีเวลามาถ่ายซ่อมหรือว่ามาทุ่มเวลาให้กับงานเนี้ยเกินไปกว่านี้แล้วในขณะที่เพื่อนๆยังมีเวลาในการทํา MV เนี่ยได้มากกว่าเราเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาของเราแล้วนะมันคือปัจจัยที่เราไม่สามารถแบบไปโทษคนอื่นได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืดหยุ่นได้บ้างเข้าใจแล้วก็คือเราพยายามที่คาดหวังมากว่าคือวันนี้ต้องทําให้เสร็จทุกอย่างต้องดีแต่เพื่อนๆคนอื่นน่ะเค้าอาจจะมีแบบมิติการมุมมองที่ต่างจากเราเพราะว่าว่างนะก็เดี๋ยวโอเคลองไปก่อนถ้ามันผิดก็เดี๋ยววันหลังก็แบบมาซ่อมแซมมันได้แต่กับเราที่ต้องทําอย่างอื่นด้วยแล้วก็เหมือนเอาความกดดันไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผลงานมันออกมามันจะเป็นยังไงหรือว่ามันสุดได้แค่ไหนเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็งานหน้ามันอาจจะดีก็ได้มากกว่านี้ถ้าให้คะแนนความเป็นบอสกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหลังจากจบใส่รักป้ายสีไปเลยหลังจากจบใส่รักป้ายสีด้วยครับมันหมายถึงว่าตอนแรกเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเราเป็นบอสซี่ขนาดนี้นะแต่พอเล่นซีรีส์ไปแล้วเราค้นพบความรู้สึกเจ้ากี้เจ้ากาอะไรอย่างเงี้ยในตัวเองบ้างไหมคนพบครับในบางพาร์ทก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเจ้ากี้เจ้ากาเหมือนกันพยายามเบาลงพยายามคิดถึงคนอื่นมากขึ้นมองในมุมอื่นมากขึ้นบางทีเรามองในมุมตัวเองคนเดียวแล้วเรามีความรู้สึกว่าก็ทําได้อ่ะก็เราทําได้อ่ะแต่ในมุมมองคนอื่นเขาอาจจะคิดเหมือนกันว่าเขาก็ทําได้เหมือนกันแต่เราอ่ะไม่เชื่อใจเขาหลังๆมาเราก็เลยเริ่มพยายามคิดว่าเฮ้ยบางทีอ่ะเราลองให้เขาทําก็ได้เห็นภาพไม่ตรงกันยังไงก็มานั่งคุยให้มันเห็นภาพตรงกันมันคืองานกลุ่มมันไม่ใช่งานเดียวใช่ๆแล้วงี้เวลาแบบโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสิงโตเองมีวิธีการที่จะแบบทํากันบ้านกับตัวเองยังไงบ้างเวลาแบบซีรีส์เรื่องนี้มารับมาบทมาเรามีการแบบเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอินเนอร์อะไรยังไงบ้างหลายอย่างครับอย่างเอาง่ายๆแค่สายหลักป้ายสีเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเอ้ยมันดูไม่มีดีเทลอะไรในแง่ของการเป็นบอสซี่ขนาดนั้นถูกไหมครับแค่แบบทำตัวแบบว่าจิ๊กๆๆๆแค่นั้นแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเช่นการศึกษาตัวแบ็คกราวด์ของตัวละครว่าจริงๆแล้วทำไมเมื่อก่อนที่ตัวคาแรคเตอร์ของเมธเนี่ยบอสเมธเนี่ยเขาเป็นคนที่ใสๆเป็นคนที่แบบเฮฮากับพี่ได้อะไรเงี้ยจนวันนึงเขามาเป็นผู้นำคนอื่นแล้วทำไมเขาถึงแบบสตริกได้ขนาดนี้ก็ต้องไปลงดีเทลตรงนั้นอีกดีเทลลึกๆไปกว่านั้นเช่นการดีไซน์ของตัวละครการเดินการนั่งใส่สูทตลอดเวลาต้องใส่สูทแบบไหนถึงจะดูรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้บอสว่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าออกหน้ากล้องไปเขาจะรู้สึกว่าสมแล้วที่เป็นบอสอะไรเงี้ยให้คนดูเชื่อก่อนให้คนดูเชื่อให้เราเชื่อก่อนเพราะตอนแรกสิงก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นบอสขนาดนั้นได้ก็ต้องไปหาค่ะเคยจมกับคาแรคเตอร์อะไรมากๆไหมอ่ะจมที่สุดเท่าที่เคยจมมาก็คือคาแรคเตอร์ของตัวเอิร์ธจะเป็นคาแรคเตอร์ของเรื่องเฟรนด์โซนครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ทำให้ผมจมและดิ่งมากด้วยความที่คาแรคเตอร์มีความกลมของตัวละครแบบมีความเป็นมนุษย์สูงมากแล้วมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากอะไรเงี้ยครับซีซั่น1เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความฝันมีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับความรักให้กับคนอื่นเยอะจนลืมสนใจตัวเองคือทั้งชีวิตมีแฟนคนนี้มาคนเดียวแล้วพอให้แล้วก็ให้คนนั้นไปเต็มที่เลยโดยที่ไม่หันกลับมาสนใจความรู้สึกของตัวเองทุกอย่างวนเวียนอยู่กับความรักแล้วก็บทพี่แซมที่เป็นแฟนก็วนเวียนอยู่แค่นี้จนวันนึงที่โดนนอกใจโดนไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วซึ่งคนอื่นคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทตัวเองมันทำให้มันดิ่งจนกระทั่งสิ่งอะสิ่งเป็นคนที่ต้องอ่านรีวายอ่านบทก่อนนอนเพื่อที่จะรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องถ่ายอะไรบ้างเพื่อให้รู้ว่ามันจะต้องผ่านประสบการณ์แบบไหนอะไรเงี้ยครับก่อนนอนผมก็อ่านบทตามปกติอ่านเสร็จแล้วก็มีคำถามในหัวตอนกำลังจะนอนว่าแล้วเราทำผิดอะไรทำไมถึงโดนนอกใจทั้งๆที่เราทำดีมาตลอดเหมือนเราคิดตามใช่ใช่บทพอเราอยู่กับตัวละครตัวนั้นนานๆน่ะเราจะรู้ว่าตัวละครมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราจะเริ่มเห็นใจตัวละครแล้วเราก็จะเริ่มคิดแทนตัวละครคิดแบบตัวละครตอนนั้นรู้สึกว่าด้วยความพักผ่อนน้อยด้วยความคิดเยอะด้วยเอาไม่ออก
ก่อนนอนจะมีความรู้สึกว่าเราผิดอะไรเราผิดอะไรวนอยู่ในหัวตลอดเวลาจากบทอ่ะกลายเป็นเรื่องของเราแหละวันในคืนนั้นทำไมแฟนต้องนอกใจเราทั้งที่นั้นในชีวิตจริงไม่มีแฟนโอเคเข้าใจโอเคค่ะย้อนไม่ถึงวันแรกๆที่เราเข้ามาในวงการอะไรเงี้ยจากโซตัสเนาะตอนนั้นก็โอ้อึ้งเหมือนกันเรานี่นี่ก็เหมือนว่าเราอ่านนิยายมาก่อนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้แบบติดตามว่าซีรีส์พอมันออกมาเป็นซีรีส์มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าแฟนนิยายเยอะมากใช่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านนิยายแล้วก็จะมีคำถามในหัวตลอดเวลาว่าเมื่อเจอนิยายเรื่องไหนสักเรื่องที่รู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะจะไม่อยากให้ทำซีรีส์เออใช่พอได้ยินคนพูดประโยคนี้เรารู้สึกยังไงเราเข้าใจนะในฐานะคนอ่านนักอ่านด้วยกันเราเข้าใจเพราะว่าจินตนาการในหัวเรามันใช่มันเหมือนมันแบบตอนอ่านนิยายมันมีพื้นที่ในการจินตนาการว่าคาแรคเตอร์นี้จะเป็นยังไงหน้าตายังไงอะไรเงี้ยแล้วมันกดดันไหมในฐานะที่เราต้องมาเป็นนักแสดงในการทำงานครั้งแรกในพาร์ทของโซตัสซีรีส์กดดันมาเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในพาร์ทของการทำงานเบื้องหน้ามาก่อนนั่นเป็นครั้งแรกมันเป็นการเปิดประสบการณ์ของเรากดดันแล้วก็เครียดเพราะว่าพอประกาศแคสติ้งออกไปอย่างที่รู้ๆกันก็คือในช่วงแรกๆมันก็ไม่ได้มีกระแสที่ดีนักเพราะว่าบทคาแรคเตอร์ก้องภพเนี่ยมันแทบจะไม่เหมือนกับเราในตอนนั้นเลยใช่นิดสักนิดเลยก็ไม่มีก็กดดันแล้วก็เครียดสิงโตเคยบอกว่าเราไม่สนใจหรอกว่างานที่เราทำเนี่ยจะเป็นวายหรือไม่วายแต่ว่าเรากลับสนใจที่บทแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครมากกว่าที่จะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะเล่นเรื่องนี้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแบบบทแบบไหนหรือว่าคาแรคเตอร์แบบไหนที่อย่างเงี้ยแหละสิงโตจะเล่นอยากเล่นเป็นตัวร้ายมากเลยอ่ะอยากเล่นเป็นตัวร้ายแบบร้ายแบบร้ายเลยแบบแบดเลยแต่ว่าตัวร้ายตัวนั้นต้องมีเหตุผลของการกระทำผมบอกไว้ตลอดเลยคือคาแรคเตอร์ที่ผมชอบแล้วก็สนใจมากที่สุดคือคาแรคเตอร์ของการที่ตัวละครตัวนั้นมีแบ็คกราวด์ตัวละครและก็มีความเป็นมนุษย์สูงเช่นโดนอะไรมาตั้งแต่เด็กมีปมแบบไหนมีประสบการณ์แบบไหนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องใช้ความร้ายของเขาในการโปรเทคชีวิตตัวเองอะไรแบบนั้นทุกคนก็น่าจะรู้กันว่าตัวร้ายไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนร้ายคนอื่นน่ะมองเขาร้ายเฉยๆเพราะงั้นบทที่ผมชอบคือบทตัวร้ายหรือว่าบทที่มีเหตุผลซัพพอร์ตในการกระทำของตัวละครถึงแม้ว่าสิงโตเองจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่สนใจหรอกว่าบทเนี้ยจะเป็นซีรีส์วายหรือเปล่าเราชอบบทแบบไหนแล้วว่าอันไหนที่มันท้าทายเราก็จะอยากทำมันเนาะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมามันก็มีความเป็นวายหลายเรื่องเนาะเยอะมากแล้วพอแบบมันเป็นวายหลายเรื่องขนาดนี้ค่ะมันก็จะมีกระแสนึงที่บทบาทการเป็นนักแสดงซีรีส์วายกับการผลักดันเรื่องสิทธิของกลุ่มต่างหลายทางเพศ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับสิงโตเองเรื่องนี้มองว่ายังไงบ้างอะคะผมมองง่ายๆเลยแค่ทำไมคุณถึงมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกถ้าผมรับเรื่องเซตเล่นซีรีส์วายเยอะๆในขณะที่นักแสดงท่านอื่นที่ไม่ได้รับเล่นซีรีส์วายมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาที่เขาจะรับเล่นกี่เรื่องก็ได้มันก็คือการทำงานใช่ใช่ในขณะที่ทำไมพอเป็นซีรีส์วายแล้วคุณต้องมานั่งโฟกัสว่าเฮ้ยมันเป็นซีรีส์วายนะผมพยายามทำให้มันเห็นอยู่ว่าก็คือซีรีส์เรื่องนึงมันก็คือผลงานชิ้นนึงก็คือรับงานนึงที่มันท้าทายต่อความสามารถตัวเองอะไรแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเรายังมองความเป็นวายหรือว่าเพศอื่นๆที่นอกเหนือจากแบบชายหญิงเป็นเรื่องแปลกด้วยเหมือนเขาดูว่าเป็นเรื่องแปลกอะพอเราบอกว่ารับเล่นซีรีส์วายหลายๆเรื่องเขาก็จะมองว่าทำไมรับเล่นซีรีส์วายหลายเรื่องเอาแล้วมันแปลกยังไงอะก็ซีรีส์วายก็เป็นซีรีส์ประเภทหนึ่งมีความรักมีดราม่ามีตัวโกงมีตัวร้ายมีทุกอย่างเหมือนซีรีส์ชายหญิงเราก็คือมนุษย์เหมือนกันด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะงั้นผมแค่ผมรับเล่นหลายๆเรื่องที่เป็นซีรีส์วายผมก็รู้สึกแล้วว่าก็ทำให้เขาเห็นเป็นปกติว่าอ้าวก็เล่นซีรีส์วายหลายเรื่องแล้วยังไงมันเหมือนการแบบเพิ่มพื้นที่ให้กับคอมมูนิตี้นี้ด้วยปะก็ในระดับคือตอนแรกเราอาจจะแบบไม่ได้เห็นเขาอยู่ในแบบสื่อแมสสื่อด้วยใช่ไหมมันเห็นผลชัดเจนก็ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานมาตั้งแต่โซตัสเดอะซีรีส์เรื่องแรกอ่ะซึ่งในช่วงนั้นนะซีรีส์วายยังเป็นเครื่องหมาย question mark ในสังคม okay. อยู่เลยว่ามันคือซีรีส์อะไรตัดภาพมาผ่านไป 5-6 ปีเนี่ยพอพูดถึงซีรีส์วายคนเข้าใจกันมากขึ้นคนรู้จักในวงกว้างมากขึ้นว่าซีรีส์วายคืออะไร
มันก็เหมือนกันครับบางทีมันก็ต้องมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเราก็พยายามทําให้เขาเห็นว่ามันคือเรื่องปกติทั่วไปที่วันนี้มันอาจจะทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะเป็น question mark สําหรับทุกคนอาจจะตั้งคําถามว่าเว้ยมันคืออะไรทําไมต้องแบบขึ้นมาอยู่ณจุดๆนี้ได้แต่ว่าต่อไปในอนาคตทุกคนจะต้องเห็นว่ามันเท่ากันมันเหมือนกันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับซีรีส์ปกติทั่วไปเพราะความวายมันแมสขึ้นซีรีส์วายผุดขึ้นเยอะมากเหมือนดอกเห็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยในภาพเลยในฐานะที่สิงโตเองก็รับบทบาทนักแสดงนําเนาะความเป็นวายหลายๆเรื่องเงี้ยค่ะมันก็จะมีคําถามอ่ะเอาพูดตรงๆว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ออกมาผลักดันหรือไม่ออกมาพูดอะไรหน่อยหรอในฐานะที่คุณก็หยิบฉวยแบบอะไรบางอย่างของมีประเด็นนี้ใช่ community ไปของสิงโตผมว่ามีทั้งคนที่ออกมาแสดงออกแบบผลักดันอย่างชัดเจนและคนที่ซัพพอร์ตแบบเงียบๆมันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่จะแสดงออกมาจะผลักดันออกมาแต่ว่าในสําหรับผมแสดงออกชัดเจนมากแต่แรกอยู่แล้วว่าผมซัพพอร์ตมากอะไรแบบนี้เพราะว่าก่อนอื่นก่อนที่ผมจะซัพพอร์ตอะไรหรือว่าก่อนที่ผมจะผลักดันอะไรผมต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นก่อนผมต้องการจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาจริงมั้ยแล้วทําไมมันถึงไม่ผ่านสักทีอย่างที่โดนอ้างกันว่าถ้าสมรสเท่าเทียมเนี่ยเขากลัวที่ผู้ใหญ่กลัวว่ามันจะในเรื่องการโกงอะไรงี้ใช่ไหมครับผมซึ่งเราก็ตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่าแต่การสมรสของชายหญิงอ่ะมันก็มีการโกงได้เหมือนกันแล้วทำไมถึงไม่ผ่านมันก็เหมือนกับเราเห็นเราถึงกล้าออกมาพูดเราถึงกล้าออกมาผลักดันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราทำหลายๆคนก็อาจจะผลักดันเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยชัดเจนนะถ้าถามตรงๆเลยคือนักแสดงซีรีส์วายควรออกมาพูดไหมถ้าในมุมมองผมถ้าตามหลักแล้วอะผมว่านักแสดงซีรีส์วายอะจริงๆแล้วถ้าเห็นใจตัวละครก็อยากให้เขาพูดนะเพราะอย่างที่บอกไปคือเราได้เป็นตัวละครอะเราจะเข้าใจว่าตัวละครรู้สึกยังไงแล้วพอผ่านประสบการณ์ในการเป็นตัวละครตัวนั้นมาเราจะรู้ว่าตัวละครต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วต้องเจอกับอะไรบ้างในซีรีส์มันอาจจะจบสวยงามในชีวิตจริงมันยังไม่มีจุดจบเลยอ่ะเราจะมีความสุขเราจะมีความเห็นใจตัวละครหนักมากขึ้นแล้วเราจะมีความอินกับเรื่องแบบนี้มากขึ้นว่าเรายังอยากให้ตัวละครที่เราเคยเล่นน่ะมีความสุขต่อไปจนถึงวันสุดท้ายเลยอยากให้ตอนจบเนี่ยแฮปปี้นะมันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะเฮ้ยคุณจะมาลุ้นแค่ในละครไม่ได้เลยเราก็อยากให้ชีวิตจริงคนที่เป็น LGBTQ+ เขาก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันบ้างเหมือนกันถามเรื่องไลฟ์สไตล์มากดีกว่าเห็นว่าชอบถ่ายรูปชอบมากๆครับเราเป็นสายไหนคะสายแบบว่าพอร์เทรตครับคือแบบจริงจังเลยไหมถ้าหรือว่าถ่ายเป็นงานอดิเรกงานเป็นฮ็อบบี้มากกว่าจริงๆชอบถ่ายเป็นฮ็อบบี้แต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ค่อยจะฮ็อบบี้เท่าไหร่ก็คือสายอุปกรณ์ต้องแน่นไว้ก่อนไหมก็คืออุปกรณ์แน่นไว้ก่อนถ่ายรูปสวยไม่สวยไม่เป็นไรไปออกไปถ่ายก่อนออกไปถ่ายหรือไม่ไปถ่ายก็เอาไว้ก่อนใช่ทุกวันนี้คือมีกล้องประมาณ5ตัวแต่ว่าไม่มีเราไปถ่ายเลยโอเคถ้าสมมุติว่าให้เลือกรูปใน Instagram ผมขอยิบนึงเอาแบบนี้เลยเนาะถ้าให้เลือกของตัวเองที่ตัวเองลงเหรอครับใช่5รูปเป็นฝีมือของเราเนาะอ๋อรูปที่ตัวเองถ่ายใช่ๆๆชอบรูปไหนรูปไหนที่มีความหมายแล้วก็แบบเพราะอะไรเราถึงแบบโอ้นี่แบบสดๆเลยเนาะตอนนี้เลยผมเนี่ยไล่เปิดดูเลยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะจะเป็นคนที่ถ่ายรูปคนอื่นชอบถ่ายรูปพอร์เทรตเงี้ยครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรูปคนอื่นซะเป็นส่วนใหญ่ใช่เพราะว่าถ้าตามในแฮชแท็กเนาะเดี๋ยวแฮชแท็กขึ้นตรงนี้นะคะคือแฮชแท็กเนี่ยก็จะแบบนักแสดงหลายๆท่านเนาะก็จะแบบว่าใช่เขาที่ลงรูปที่ผ่านจากกล้องตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่นักแสดงหลายๆคนก็จะแบบว่างั้นผมจะตัดรูปตัวเองทิ้งไปให้หมดเลยถ้าให้โหวตรูปนะครับทางที่ตัวเองเป็นคนชอบถ่ายพอร์เทรตแต่ว่าในหลายๆรูปที่รู้สึกว่าชอบมากที่สุดคือรูปของการไปเที่ยวมันไม่ได้มีแค่1 2 3 4 5รูปอ่ะการไปเที่ยว1ครั้งผมจะรวมเป็น10รูปอ่ะลงมาในโพสต์เดียวอะไรประมาณนั้นน่ะเรียกว่าความทรงจำณช่วงนั้นดีกว่าโอเคผมจะชอบรูปที่ลงตรงนั้นมากเป็นพิเศษเหมือนกับว่าเราได้เก็บทริปตรงนั้นไว้ในภาพ
ถ่ายเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปคนในนั้นก็ตามก็คือจะชอบโมเมนต์แบบนั้นได้ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นรูปคนหมดแล้วโอเครูปคนอื่นเลยอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นแอบให้ดูได้ไหมครับเนี่ยเราพอเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะเลือกรูปใครใช่ใช่โอเคเพราะว่าแบบแต่ละคนที่เราถ่ายก็จะมีเสน่ห์ต่างกันออกไปเอาเป็นว่าผมชอบถ่ายนักแสดงทุกคนศิลปินเพื่อนทุกคนที่มาเป็นแบบให้ผมชอบหมดไม่เพราะว่าถ้าเราไปเลือก5รูปอ่ะเดี๋ยวมันจะดูลำเอียงเดี๋ยวแบบว่าใครที่แบบฉันไม่อยู่ใน1ใน5ของสิงโตได้ยังไงอะไรเงี้ยเวลาแบบว่าเราไปเที่ยวเนาะคือคนก็จะแบบเฮ้ยถ่ายอะไรวะแบบทำไมถึงไม่ยอมแบบทำไมถึงไม่ปล่อยใจสบายๆแล้วก็แคปเจอร์ภาพมันด้วยสายตาตัวเองใช่ๆๆการถ่ายรูปมันแบบมีเสน่ห์ยังไงอ่ะจริงๆเราไม่ได้ใช้เวลาในการถ่ายรูปตลอดเวลาเงี้ยครับผมเป็นคนนึงที่ถ่ายรูปน้อยสมมุติว่าไปถ่ายรูปกับผมเนี่ยผมถ่าย5รูปไม่พอใจผมลบ4รูปเหลือรูปเดียวที่โอเคที่สุดแล้วผมจะไม่ถ่ายพร้อมเพื่อผมจะไม่กดรัวๆๆๆไม่ผมจะรู้สึกว่าเอ้ยดีที่สุดกดถ่ายดีที่สุดกดถ่ายเท่านั้นพอก็คือคิดมาแล้วว่าแบบประมาณนี้อยากได้ประมาณนี้อยากให้โพสต์ประมาณนี้อะไรแบบนั้นครับผมเพราะฉะนั้นการไปถ่ายรูปในช่วงเวลาที่ผมไปเที่ยวอ่ะผมจะกดแค่เท่าที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยพอใจแล้วได้รูปที่สวยแล้วแล้วก็จบเอากล้องลงแล้วก็ซึมซับเท่านั้นเลยการชอบกล้องของเรามากๆนี่มันต่อเนื่องมาให้เราทำ YouTube ด้วยป่ะคะเห็นว่าเพิ่งเปิดช่องอ่ะก็ไม่พึ่งนะแต่ว่าพึ่งลงคอนเทนต์ใช่ครับจริงจริงๆหลังๆเนี้ยไม่ได้ลงเลยเพราะว่าหลังๆก็เริ่มมีงานแน่นเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงที่เปิดช่อง YouTube อ่ะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรอยู่แต่ห้องเฉยๆแล้วก็ไปไหนมาไหนได้แค่แบบในสโคปแคบๆอ่ะครับผมก็เลยทำ YouTube ขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆอ่ะเห็นว่าในโมเมนต์ของการที่เราไม่ได้ทำงานอะไรเนี่ยมันจะมีพาร์ทไหนมันจะมีแบบไหนบ้างแล้วก็อยากให้แฟนๆได้เห็นคาแรคเตอร์ของเราในชีวิตจริงที่ไม่ใช่การแสดงเป็นตัวละครทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยสิงแบบเท่มากในบางมุมคูลมากหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์นี้ดีมากเลยตัดภาพไปใน YouTube ปุ๊บเป็นไงคะปัญญาอ่อนครับผมเป็นคนบ้าคนหนึ่งคนบ้าได้จริงจังไหมทำ YouTube ต่อจากนี้หรือว่าก็ทำรายสะดวกดีกว่าทำรายสะดวกครับทุกวันนี้ผมยังนั่งตัดตัวที่ไปทริปล่าสุดยังไม่ขยับไปไหนเลยตัดเองเหรอตัดเองครับถ้าเกิดว่าไปทริปเองผมตัดเองถ่ายเองเปลี่ยนสีเองทำทุกอย่างเองรับจ็อบไหมคะรับจ็อบงานเยอะมากตอนนี้ทางเราผมยังนั่งเกรดที่แบบทริปเฟรมอยู่เลยทำ YouTube เรามันแบบเติมเต็มความสนุกของเรายังไงบ้างมันเหมือนได้มีพื้นที่ในการลงอะไรที่เป็นวิดีโอได้นานขึ้นมากกว่าครับเพราะว่าปกติลงใน Instagram เนี่ยก็มันจะมีลิมิตอะช่วงนึงของ Instagram ที่ลงวิดีโอมันจะมีลิมิตได้แค่กี่นาทีผมจำไม่ได้ละเหมือน YouTube ก็เปิดให้เราได้ลงได้นานขึ้นอย่างล่าสุดที่ลงไปก็20นาทีก็น่าจะ19หรือ20นาทีเนี่ยผมจำไม่ได้สิ่งนึงมันคงช่วยให้เราบันทึกความทรงจำหลายๆอย่างเนาะที่เกิดขึ้นผมว่าคนที่ทำงานเบื้องหลังที่เป็นคนถือกล้องจริงๆแล้วจะรักฟุตเทจของตัวเองมากแล้วถึงเวลาที่ต้องไปตัดเองเนี่ยจะมีความแบบเสียดายอ่ะอันนี้ก็ดีอ่ะฟุตนี้ก็ดีอ่ะก็ดีอ่ะฟุตนี้ก็อยากใช้อ่ะเพราะงั้นน่ะมันก็อยากยัดลงไปให้มากที่สุดโอเคขอถามถึงรอยสักนิดนึงได้ไหมโอเคเพราะว่าก่อนที่จะมาคุยเราก็ทำกันบ้านว่าเอ้ยแฟนๆเขาแบบคุยอะไรกันอยู่เกี่ยวกับสิงโตอะไรเงี้ยหลายๆคนก็มีการลงรูปเนาะว่าแบบรอยสักนี้อะไรเงี้ย save me from myself ใช่ครับประโยคนี้มันมีความหมายยังไงประโยคนี้มันเริ่มมาจากตอนที่เราอ้างอิงยาวไปจนถึงเอาตัวละครไม่ออกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเลยนะครับผมก็คือตอนนั้นมันบทจะดิ่งมันคือดิ่งมากจริงๆดิ่งมากจนถึงขนาดที่ต้องไปพบจิตแพทย์เพราะเราไม่ไหวแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้ชีวิตยากทุกอย่างหัวสมองเราคิดวนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะงั้นก็รักษาตัวเถอะ ก็ไปหาหมอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ในช่วงนั้นก็คือทุกคนเอาใจใส่เรามากคนรอบตัวสังเกตว่าเราแบบดูไม่โอเคทุกคนรู้ทุกคนรอบตัวจะเริ่มแบบหันมาชวนเราไปนู่นไปนี่ชวนเราใช้เวลากับเขาไม่ยอมปล่อยให้เราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับทุกคนดีกับเรามากแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราตกตะกอนก่อนนอนทุกคืนมันคืออยู่กับตัวเอง
มันคือสิ่งที่เราคิดในหัวก่อนนอนอ่ะที่ทำให้เรายิ่งดิ่งในทุกๆวันเพราะงั้นพอถึงเวลาที่เราหลุดจากตรงนั้นมาได้แล้วโอเคตอนนี้หายแล้วนะครับตอนนี้หายแล้วก็คือเรามีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เซฟมีฟอร์มไมซ์แล้วหมายถึงว่ามันก็ต้องดึงตัวเองออกมาจากตัวเองให้ได้เท่านั้นเองเพราะทุกคนก็ไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราแบบยังจมอยู่กับตัวเองอยู่งั้นเชื่อว่าแบบคนที่มีภาวะแบบนี้เนาะมันยากมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันยากมากที่กว่าเขาจะแบบหลุดมาแบบสิงโตอะไรอย่างเงี้ยโชคดีตรงที่ว่าสิงสามารถเอาตัวเองออกมาได้ด้วยการหันความสนใจตัวเองไปโฟกัสอย่างอื่นมีอะไรให้เกาะอะไรเงี้ยสิงยังโชคดีตรงนั้นแต่ว่ามีอีกหลายๆคนที่ไม่สามารถแบบหาจุดนั้นได้อะหรือว่าพยายามแล้วแต่มันก็หลุดออกมาไม่ได้คนที่เป็นประเภทนั้นน่าสงสารกว่าแล้วมันใช้ชีวิตลำบากกว่ามากเมื่อสักครู่ที่สิงโตเล่าอะค่ะว่าแบบเฮ้ยตอนที่เราเริ่มดิ่งแล้วแบบคนรอบข้างเราแบบดีมากๆเลยอะมันชุบชูใจเราแค่ไหนเวลาเขาแบบเอ้ยเอามือมาแตะบนบ่าหรือว่าแสดงความเป็นห่วงเราอย่างเงี้ยมันชุบชูใจในการใช้ชีวิตปกติทั่วไปของเราไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมเลยเราไม่รู้สึกด้วยว่าตัวเองแสดงออกต่างจากเดิมยังไงเราไม่รู้สึกแต่ว่าคนรอบข้างที่สนิทกับเราอะรู้โดยแบบเราไม่รู้เหมือนกันว่ารู้ได้ไงแต่ถามว่าเราดิ่งตอนอยู่กับเขาไหมเราก็ไม่ได้ดิ่งตอนอยู่กับคนอื่นนะดูแฮปปี้ดูยิ้มดูสนุกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่คนเดียวแล้วหัวเราไปโฟกัสในเรื่องที่วนเวียนอยู่ในหัวเราซ้ำๆเอาแหละมาแล้วเริ่มมาแล้วคือบางทีก็นอนอยู่ดีนอนมองเพดานอยู่ดีก็ร้องไห้เงี้ยก็ไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่แล้วโอเคก็เป็นกำลังใจให้เรากันเนาะคนที่อาจจะแบบใช่คนที่เป็นแบบนี้เราไม่สามารถหลุดออกมาได้ก็จริงๆไปหาหมอคือการหาหมอไม่ใช่สิ่งที่แปลกหมอบอกว่าตอนไปหาหมอนั่งคุยกับหมอนานมากเหมือนได้ระบายอะไรบางอย่างไปแล้วก็ได้ยาปรับสารเคมีมากินด้วยผมแต่ว่าก็คุณก็ต้องพักผ่อนให้เยอะนิดนึงอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นผมพักผ่อนน้อยกินยาหมอไปโรคมุนติ้วเลยโอเคค่ะย้อนไปเมื่อประมาณแบบสิ้นปีที่แล้วเนาะเห็นว่าไปบวชมาครับผมเป็นยังไงบ้างคะตอนแบบชีวิตในห่มผ้าเหลือง3วันแรกงุนงงมากครับเราเคยคิดว่าเราจะทำได้เพราะว่าผมก็เคยผ่านการเข้าวัดและปฏิบัติกรรมฐานอาจจะนานแล้วแต่ว่าเคยไปเคยมีประสบการณ์แล้วก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยการบวชก็เคร่งขึ้นมาจากตอนนั้นบ้างแต่ว่าเราก็คิดว่าเราน่าจะไหวแล้วน่าจะทำได้ไม่มีปัญหาอะไรชิลอยู่แล้วเราเก่งปรากฏว่าพอไปถึงเวลาที่ต้องไปบวชจริงๆตั้งแต่การท่องคำขอบวชยาวมากการกำหนดรู้ตลอดเวลาที่เราทำการถือศีลเป็นลอยๆข้อที่แบบเครียดมากถึงขนาดที่ว่าเราก็คือแม้กระทั่งฉันเส้นหนึ่งมื้อต้องแปรงฟันเพราะว่าในกรณีที่มีอาหารติดตามซอกฟันอะไรเงี้ยแล้วเราใช้เวลาตามปกติไปแล้วเลยเวลาฉันไปแล้วเนี่ยแล้วมันหลุดจากฟันเราลงคอถือว่าอาบัติโอเคเคร่งถึงขนาดนั้นมันก็กลายเป็นความเครียดไปมากไปคือนิดนึงแต่ตอนปฏิบัติกรรมฐานก็จะแบบทำไม่ได้เราแต่ยังไงก็เชื่อว่ามันมีสิ่งที่เราเรียนรู้จากช่วงเวลาเหล่านั้นได้ปกติผมก็เป็นคนคิดว่าการมีสติเป็นสิ่งสำคัญมากอยู่แล้วพอไปบวชปุ๊บยิ่งกว่าเดิมอีกเหมือนทุกอย่างทุกการกระทำต้องมีสติตลอดเวลาต้องกำหนดรู้ว่าไม่ใช่แค่ตักข้าวกินตักอาหารฉันแล้วเราอุ๊ยอร่อยนะอะไรเงี้ยไม่ได้เลยต้องแบบยกหนอกินหนอเคี้ยวหนออะไรเงี้ยคือแบบรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งว่านั่งอยู่มีสติกำหนดรู้ว่าเราสามารถกำหนดได้แต่ละอย่างทีละอย่างเรียงกันไปเป็นจุดไปเช่นในตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่เราหลับตาอยู่เรากำหนดรู้ถึงว่าเราหายใจยุบหนอพองหนอถูกไหมครับได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาเราจะหยุดกำหนดที่ยุบหนอพองหนอแต่ไปกำหนดว่าได้ยินหนอใช่เหมือนกับว่ามันทำให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเรากำหนดรู้ได้ทีละจุดคนจะชอบคิดว่าเราสามารถมัลติทาสกิ้งได้ฉันรู้ฉันรับรู้ได้หลายๆอย่างฉันเป็นคนที่ทำทุกอย่างพร้อมกันได้และฉันจะทำได้ดีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สติเรากำหนดรู้ได้มันไปทีละจุดทันทีที่เราโฟกัสเรื่องการฟังสติหรือว่าสมาธิเราที่โฟกัสการหายใจจะเบลอมันเหมือนกับการ
ดูหนังและโฟกัสกับภาพอยู่สิ่งที่เราได้ยินจะเบลอไปจนบางครั้งเราก็หลุดจากไดอะล็อกบางไดอะล็อกนั่นแหละครับสิ่งนี้พอมันตกตะกอนแล้วว่ามันช่วยเราในพาร์ทของการเป็นนักแสดงยังไงบ้างไหมก็ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าปกติแล้วในพาร์ทของการแสดงคือเราต้องรับรู้ไปทีละจุดอยู่แล้วเช่นเรานั่งอยู่สมมุติว่าเนี่ยเราทําการแสดงกันอยู่เราก็ต้องรับรู้ไปทีละอย่างแล้วก็มองเอามือกุมอยู่ที่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันรับรู้ไปทีละจุดพอรับรู้ไปทีละจุดเราก็จะรู้ว่าเราควรจะรีแอคยังไงโอเคเหมือนเราอยู่ในซีนเนี้ยเราจะเฮ้ยเราจะไปนึกถึงเหตุการณ์1 2 3 4ข้างหน้าในอนาคตบางทีเราจะคิดว่าไดอะล็อกต่อไปเป็นอะไรแล้วก็เราก็จะมีความรู้ล่วงหน้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนช่วยให้เราโฟกัสได้มากขึ้นว่าเราสามารถรีแอคแบบไหนแสดงสีหน้าแบบไหนในไดอะล็อกที่คุณพูดออกมาเช่นฉันไม่พอใจนะอ่ะเรารับรู้แล้วว่าไม่พอใจเราไม่ใช่ไปรู้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจนะคือรับรู้นะจุดๆนั้นว่าเออคุณไม่พอใจแล้วเราก็ต้องอ้าวคุณไม่พอใจอะไรอะอะไรเงี้ยแบบนั้นมากกว่าซึ่งแบบการไปทีละจุดแบบนี้มันสำคัญเนาะในพาร์ทของการเป็นนักแสดงใช่ครับเวิร์ก6-7ปีในวงการบันเทิงระยะเวลา6-7ปีเนี่ยมันประกอบให้สิงโตปรัชญาเป็นแบบเป็นเราได้ยังไงในวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนมากกว่าการทำงานเบื้องหน้าทำให้ผมรู้ว่าตัวเองชอบงานเบื้องหลังทำไมอ่ะเหมือนกับพอเราอยู่หน้ากล้องเราจะเห็นเบื้องหลังกล้องว่าเขาทำอะไรยังไงแล้วเราก็มีโอกาสได้คลุกคลีกับคนเบื้องหลังเยอะขึ้นพอได้คลุกคลีเยอะขึ้นเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการพูดคุยกับทีมงานเบื้องหลังเรารู้นะว่าเมื่อกี้มีเสียงรถเราต้องหยุดอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเข้าไมค์หยุดแล้วเดี๋ยวเราคอนทินิวต่อให้การทำงานเบื้องหลังก็จะง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นมันจะมีกิมมิกหรือดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ถ้าคนที่ทำงานเบื้องหน้าอย่างเดียวเขาก็จะไม่เอ๊ะกับเรื่องแบบนี้แต่คนที่อินกับเบื้องหลังอย่างเราหรือว่าคนที่เรียนเบื้องหลังมาเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ถ้าเกิดเราทำเราปรับแบบนี้มันจะเอาไปทำ post production ได้ flow ขึ้นง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเอ้ยพอเราทำงานเบื้องหน้าเราก็เลยรู้เบื้องหลังพอเรารู้เบื้องหลังเราก็เลยรู้ว่าจริงๆเราชอบทำงานเบื้องหลังเหมือนกันนะเนี่ยก็คือตอนนี้ทีมอื่นๆก็คงทีมงานก็อยากจะทำงานกับสิงโตมากขึ้นนะเพราะว่าเขาน่าจะได้ทำงานที่ง่ายขึ้นเฮ้ยแบบเฮ้ยแต่พอสิงโตพูดแบบนี้ค่ะมันทำให้นึกถึงว่าเราจะไม่มีวันรู้อะไรเลยถ้าเราแบบไม่ได้ลองทำก่อนใช่ครับคือไม่ก่อนก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบทำงานเบื้องหลังเรารู้แค่ว่าเอ้ยบางทีเราถ่ายรูปให้เพื่อนอ่ะเมื่อก่อนไม่มีกล้องด้วยใช้กล้องมือถือถ่ายรูปให้เพื่อนแล้วเพื่อนชอบแล้วเอาเพื่อนเอารูปเราไปลงใน Instagram หรือในโซเชียลต่างๆเนี่ยมีความสุขจังดีใจแค่นั้นดีใจแบบให้เครดิตเราเอ้ยเพื่อนชอบโอเคแล้วดีใจเรารู้แค่นี้เลยแต่พอมาทำงานเรารู้อะไรได้มากกว่านั้นเราแบบเราสามารถทำให้เพื่อนได้สวยได้มากกว่านี้อะไรประมาณนั้นแต่ว่า 6-7 ปีมันก็น่าจะมีสิ่งที่อยากขอบคุณอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยก็น่าจะขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเริ่มจะมาทำงานในวงการในการทำงานเบื้องหน้าตั้งแต่ตอนนั้นถึงแม้ในช่วงนั้นก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าโดนล็อกหรือเปล่าก็ขอบคุณตัวเองก่อนที่ตัดสินใจแบบนั้น2ก็คือขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสปอร์ตแล้วก็แฟนคลับนะครอบครัวแฟนคลับแล้วก็คนรอบๆตัวสิงห์มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมากทุกคนเลยนะคนที่เข้ามาในชีวิตสิงห์ดีมากเลยนะให้การซัพพอร์ตแล้วก็ชี้จุดบกพร่องชี้จุดผิดพลาดเราแล้วเราสามารถปรับตัวให้เป็นเราเป็นเราในทุกวันนี้ได้ดีมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตัดสินใจตอนนั้นในวันนั้นนะเรามันก็คงไม่เป็นเราในวันนี้โอเคค่ะอีกสัก6ปี7ปีข้างหน้าเนาะพอเราเดินทางมา6ก็เราก็จะแก่ครับมองตัวเองไว้ว่ายังไงอยากทําอะไรอีกบ้างดีกว่าจริงๆอย่างที่บอกคืออยากทํางานเบื้องหลังนะครับสนใจในเรื่องของ Color List หรือว่า DOP ชอบมุมกล้องชอบการเล่นมุมกล้องชอบการถ่ายภาพอะไรอย่างงี้อยู่แล้วไม่ได้อยากเป็นผู้กํากับแต่ว่าอยากแบบเป็น DOP หรือว่าการทําภาพนั้นหรือว่าภาพเคลื่อนไหววิดีโอตัวนั้นนะให้มันสวยขึ้นที่สุดอะไรเงี้ยสนใจแบบนั้นมากกว่ากำกับนะค่อนข้างกว้างบางทีไปกำกับการแสดงกำกับภาพรวมอะไรแบบนี้แต่เราอยากสนใจในเรื่องภาพมากกว่าภาพและวิดีโอก็ถ้าใครอยากได้สิงโตไปทำงานด้วยนะคะก็ผมต้องไปเรียนก่อนครับเพราะว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นความรู้พื้นฐานแล้วก็ไม่ได้แบบศึกษาเบื้องลึกไปขนาดนั้นเหมือนกัน
ทุกอย่างเนาะเราจะรู้ได้ว่าเราชอบไม่ชอบก็ต้องลองก่อนใช่ครับบางทีผมอาจจะไปเรียนต่อแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราแค่ชอบอะแต่เราไม่ได้อยากทำงานในด้านนี้มันจะมีแบบนั้นเหมือนกันเห็นว่าจะไปเรียนต่อใช่ไหมคะใช่ครับจะไปเรียนอะไรเลยอยากไปเรียนฟิล์มโปรดักชันครับการทำภาพยนตร์เรียนที่ไหนยังไงคะอเมริกาว้าวแต่ว่ายังไม่กดดันตัวเองขนาดนั้นว่าจะต้องรีบไปเผื่อไปเรียนกลับมาอาจจะไม่ได้อยากทำเบื้องหลังก็ได้ก็ไม่แน่คนทางนี้ใส่หัวคนทางนี้พยักหน้านะคะว่าบางอย่างมีป้ายอย่างนี้ใช่บางอย่างมันเป็นฮ็อบบี้เราทำแล้วมันมีความสนุกของเราแต่พอให้เวลาให้ไปทำงานที่อยู่บนความกดดันจริงๆเราอาจจะไม่สนุกก็ได้สุดท้ายค่ะมันมีเพิ่งเข้า Twitter สิงโตเมื่อวันก่อนเจอทวิตที่ว่าทำไมเราต้องมีชีวิตรอดอ๋อแล้วว่าแต่ละอันอ่ะคือแบบเฮ้ยได้ก็คือเราต้องมีชีวิตรอดเพื่อแบบอยู่รอวันที่การ์ตูนที่เราชอบจนถึงตอนจบนะคะแล้วก็ซีรีส์เรื่องโปรดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากตั้งต้นจากตรงนั้นน่ะมาถามต่อว่าแบบการ์ตูนเรื่องไหนที่ชอบซีรีส์เรื่องไหนที่เป็นเรื่องโปรดหนังเรื่องไหนที่ดูซ้ำบ่อยที่สุดเนาะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวไหนที่อยากไปแล้วก็สุดท้ายก็คือศิลปินคนไหนที่อยากเจอแล้วก็ในระยะที่อะไรนะถ่ายรูปเขาได้โอเคเหมือนสอบไปทีละข้อได้ไหมคะโอเคการ์ตูนเรื่องไหนการ์ตูนเรื่องไหนที่เราแบบฉันต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเหรออ่านตอนจบจริงๆมีเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าคนเราน่าจะอ่านการ์ตูนกันเยอะมากอยู่แล้วพอเรื่องนึงตันไปจนถึงตอนที่แบบนักเขียนเขากำลังแบบเขียนต่ออยู่อะแล้วเราก็จะหาเรื่องอื่นมาอ่านต่อเพราะงั้นหนึ่งเลยคือวันพีซคนทางนี้พยักหน้าทุกวันนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าตกลงวันพีซมีจริงไหมนะวันพีซละหนึ่งผมก็อยากอยู่จนถึงวันที่แบบมันจะจบยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมแบบเป็นคนที่อ่านหลากหลายมากคืออ่านการ์ตูนญี่ปุ่นไทยเกาหลีอ่านเยอะมาก Tower of God ของเกาหลีอะไรเงี้ย God of High School อะไรเงี้ยใกล้จบแล้วอะไรเงี้ยโอ้ผมอ่านไปเรื่อยมากเพราะงั้นมีการ์ตูนหลายเรื่องมากที่ผมยังอยากมีชีวิตต่อไปจนถึงวันที่แบบจบไม่จบไม่รู้แหละแต่ว่าต้องมีชีวิตไปก่อนโอเคต้องมีชีวิตก่อนโอเคการ์ตูนจบไปซีรีส์เรื่องโปรดที่แบบต้องมีชีวิตรอว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้เลยส่วนใหญ่ซีรีส์ที่ดูปัจจุบันอะเราจะดูก็ต่อเมื่อจบแล้วสำหรับสิ่งนะสิ่งรอให้ซีรีส์จบก่อนแล้วสิ่งค่อยไปไล่ดูเพราะสิ่งไม่ชอบค้างคาในเรื่องของซีรีส์แต่เราก็ยังมีความคาดหวังว่าในอนาคตจะมีซีรีส์ดีๆที่เราแบบต้องตามอ่ะต้องมีคนแนะนำให้เราดูอย่างล่าสุดก็น่าจะมี The Witcher มั้งครับที่เรารอซีซั่น3อยู่เราชอบดูซีรีส์ประเภทไหนหรอหมายถึงว่าแบบเป็นแบบดราม่าจริงๆชอบดราม่าแฟนตาซีนะผมชอบแฟนตาซีผมดูซีรีส์หลากหลายมากผมดูซีรีส์จีนแฟนตาซีย้อนยุค60กว่าตอนแฮปปี้ครับผมดูซีรีส์เกาหลี12ถึง16ตอนเป็นโรแมนซ์อะไรเงี้ยก็ฟินดีสนุกดีอะไรอย่างงี้โอเคค่ะหนังเรื่องโปรดในดวงใจตลอดกาลเลยน่าจะเป็นดูซ้ำบ่อยมากๆเรื่องนี้ About Time มั้งครับตอบทุกที่เลย About Time คือหนังที่เล่นกับเรื่องเวลาความรักที่ไม่ได้สโคกแค่ความรักแบบฉันชู้สาวอย่างเดียวคือความรักในพาร์ทของครอบครัวด้วยแล้วมันกลมดีเรามีความรู้สึกว่าถ้าในมุมมองเราถ้าคนที่มีความสามารถแบบพระเอกเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะย้อนเวลาไปทำตรงนู้นตรงนี้จะย้อนไปเรื่อยๆเลยแบบเนี้ยพอไปดูแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่พระเอกเข้าใจว่าทำไมพระเอกถึงไม่อยากย้อนเวลาไปอีกแล้วเราแบบเข้าใจแล้วบางทีมันก็ย้อนไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้ใช่ไหมโอเคสถานที่ท่องเที่ยวในฝันที่ไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โลกนี้มันกว้างจังโหมีหลายที่ที่อยากไปคือผมชอบดูทะเลหมอกมากผมเป็นคนชอบทะเลนะชอบอยากเห็นทะเลแหวกอยากเห็นทะเลน้ำใสๆแต่ว่ากลัวอากาศร้อนโอเคเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆอาจจะเห็นว่าผมไปบนภูเขาไปดอยมากกว่าเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวและเวลาขึ้นดอยจะเจออากาศหนาวแล้วเจอทะเลหมอกเพราะงั้นมันมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปแค่ไปรอบล่าสุดเนี่ยที่บ้านแม่ละนา
ที่แม่ฮ่องสอนนะอันนี้ที่เพิ่งลงใน YouTube ไปอันนั้นหรือว่ายังตัดไม่เสร็จยังตัดไม่เสร็จเลยยังทำสีอยู่เลยโอเคก็คือแค่ที่บ้านแม่ละนาที่ผมไปเห็นทะเลหมอกไปเจอไปเดินถ้ำอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีที่อีกหลายที่ที่มันสวยมากเลยบางทีมันก็อันตรายจริงแต่ว่าพอขึ้นไปถึงแล้วมันก็แบบมันคุ้มค่ามันฟินมากเออเข้าใจทุกวันนี้ผมยังนั่งอวดรูปอยู่เลยว่าเฮ้ยพอขึ้นไปถึงตรงนั้นมันสวยมากเลยนะเพราะงั้นผมขออวดโอเคได้ได้พอไปถึงณจุดหมายที่เราไปแล้วจริงๆอ่ะมันก็มีทั้งความสมหวังหรือไม่สมหวังมันมีทั้งใช่เพราะเราไม่รู้เนาะว่าแบบเราขึ้นไปแล้วอ่ะจะเจอทะเลหมอกมั้ยใช่ผมเคยไปแล้วไม่เจอทะเลหมอกหรือว่าไปแล้วหมอกลงจัดเกินไปจนทุกอย่างขาวโพลนไปหมดไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยมีหมดแล้วเฮ้ยมันก็เป็นเหมือนแบบความตื่นเต้นระหว่างทางเนาะของการท่องเที่ยวแล้วพอไปเจออะไรที่มันเพอร์เฟคอย่างทริปล่าสุดที่ไปแม่ละนาเนี่ยมันคือเพอร์เฟคจริงๆเพอร์เฟคทั้งการเจอคนเพอร์เฟคทั้งการหลงมันคอมพลีทมากจริงๆมันอยากเล่าให้คนอื่นฟังอยากให้คนอื่นเห็นแบบที่เราเห็นอะไรเงี้ยมันดีตอนนี้หาลูกไม่เจอนี่ครับก็มันก็จะเป็นแบบคือขึ้นไปบนผาแล้วมันคืออันตรายอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าเหยียบพลาดก็อาจจะล่วงลงไปได้เลยแต่มันก็สวยมากเมื่อแลกกับวิวที่เราได้มาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีความฟินอยู่ในการท่องเที่ยวแบบนั้นทริปหน้าแพลนไว้ว่าอยากจะไปไหนไหมแอบเล็งๆไว้แล้วเหมือนกันอยากไปไหนคะจริงๆอ่ะผมมองว่าอยากไปเดือนเมษาเนี่ยอยากเข้าถ้ำแม่ละนาอีกรอบนึงไปรอบที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้เข้าถ้ำแม่ละนาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฝนยังไม่หยุดตกค่ะแล้วการเดินในถ้ำแม่ละนาเนี่ยเป็นถ้ำที่ใช้เวลาเดินทางในถ้ำประมาณ10ถึง12ชั่วโมงมั้งครับเพราะว่าในถ้ำมันต้องว่ายน้ำด้วยอะไรเงี้ยไปโผล่อีกทางนึงฝนถ้าฝนยังไม่หยุดตกก็ไม่สามารถเข้าได้พี่ๆที่เขาพาเข้าเดินถ้ำอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้มาอีกทีช่วงเดือนเมษาเล็งๆไว้เนาะเล็งๆไว้แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปได้ไหมเพราะว่า1งาน2ก็คือเขาบอกว่าต้องให้มีประสบการณ์ในการเดินถ้ำเยอะกว่านี้ก่อนเพราะว่ามันอันตรายแล้วแบบเมืองนอกอะไรเงี้ยสถานีในฝันที่แบบต้องไปสักครั้งในชีวิตให้ได้อยากไปดูไบจะไปสกายไดฟ์คนน่าจะเคยเห็นที่มันเป็นที่ดำน้ำที่ลึกที่สุดของดูไบอะครับดูแต่ละที่ เดินหน้าผาดูทะเลหมอกสกายไดฟ์สกายไดฟ์แล้วก็อะไรนะดำน้ำลึกที่โอ้โหผมเป็นคนนึงที่ชอบอะไรที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมนิดนึงแต่ว่าต้องมีความปลอดภัยนะครับใช่ต้องการันตีชีวิตเรานิดนึงถึงอยากไปสกายไดฟ์ที่ดูไบเพราะว่าเขาค่อนข้างแบบเลือกขึ้นชื่อเรื่องเซฟตี้พอสมควรศิลปินคนไหนที่อยากเจอในระยะที่เลนส์กล้องของเราเนี่ยถ่ายเขาได้เยอะมากเลยอ่ะเอาคนแรกคนแรกที่แบบว่าเด้งขึ้นมาอะไรในใจแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังก็คือเมื่อก่อนก็ยังเฉยๆพอตามไปตามมาแล้วคนไรมันถึงดูดีได้ทุกกระเบียดนิ้วขนาดนี้ไม่แล้วเขาแบบคาแรคเตอร์เขาใช่คาแรคเตอร์ธรรมชาติเท่แล้วเขาก็มีความแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันครับผมแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่หลังๆมาเนี่ยดูซีรีส์จีนเยอะแล้วก็จะเริ่มแบบอยากไปติ่งทั้งเกาหลีอยากไปติ่งทั้งจีนอยากแบบคือถ้าผมไม่ใช่นักแสดงอะคงไปเห็นผมแบบถือกล้องวิ่งตามคนอื่นเขาเรื่องร้อยแล้วใช่แล้วแบบเครดิตรูปก็คือแบบสิงโตใช่ไหมจะลองคิดกลับกันว่าถ้าเราไม่ได้มาหยุดจุดนี้เราก็อาจจะเป็นจุดนั้นผมก็จะไปหยุดจุดนั้นแล้วครับผมไม่ต้องสืบเลยมีหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นตีนี่หรือป้าอันนี้เป็นนักแสดงหญิงของจีนครับผมโหอีกหลายคนเลยอะมีหวังท่าลู่แล้วก็โหเพียบอะครับเพียบอืมสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากผลงานวันนี้คุยกันสนุกมากๆสารักใบสีเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมทาง Pops Application นะครับผมถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาก็คือตรงวันวาเลนไทน์เลยแต่ว่าทุกคนก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับโอเคฝากด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีซีรีส์2เรื่องที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือ Finding the Rainbow นะครับผมแล้วก็เจนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะซึ่งทั้งสองเรื่องก็ท้าทายความสามารถสิ่งนี้แล้ว
ท้าทายมากด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามด้วยครับก็วันนี้สัมภาษณ์นะคะคุยกับสิงโตสนุกมากคิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยน่าจะไม่เคยบอกที่ไหนไม่เคยครับน่าจะไม่เคยยังไงก็ฝากติดตามนะคะรายการสัมภาษณ์นะคะได้ทุกช่องทางของ The Matter นะคะแล้วก็ฝากสิงโตไว้ด้วยนะคะผลงานต่างๆก็คิดว่าแฟนๆน่าจะติดตามกันอยู่แล้วเนาะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะทั้งสัมภาษณ์แล้วก็สิงโตค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้เฮ้ยสนุกอ่ะขอบคุณค่ะ